สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องไอ้เจ้าตัวหัวเผากันนะครับหัวเผานะครับผมขออนุญาตที่จะใช้ศัพท์แบบเข้าใจง่ายๆนะครับเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆนะครับโดยธรรมชาติของงานตีเหล็กเนี่ยนะครับเหมือนคนโบราณว่าตีเหล็กต้องตีเวลาร้อนนะครับก็คือเวลาที่เหล็กขยายเกณฑ์ของเหล็กเนี่ยขยายตัวเต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เหล็กเนี่ยไม่มีการแตกร้าวข้างในนะครับแล้วทีนี้การตีเหล็กมันก็จะเริ่มมาจากการให้ความร้อนนะครับแหล่งให้ความร้อนมันก็จะมีอย่างโบราณที่ใช้ก็จะใช้ถ่านนะครับใช้ถ่านบ้างใช้ฟืนบ้างนะครับอย่างสมัยใหม่ก็จะมีการใช้แก๊สนะครับหรือแม้แต่ใช้ฮีเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของไอ้ตัวการใช้แก๊สกันนะครับเพราะว่าข้อดีของการใช้แก๊สก็คือมันไม่มีมลภาวะนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนเมืองอยู่ชุมชนที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบเร็วต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องควันเรื่องฝุ่นนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของการเลือกใช้แก๊สเนี่ยเข้ามานะครับทีนี้ เมื่อเรามาดูในส่วนของไอ้เจ้าตัวหัวพ่นไฟเนี่ยนะครับก็คือหัวพ่นไฟหัวเผานี่แหละนะครับจริงๆแล้วมันคือหัวเผานะครับก็คือมันก็จะพ่นไฟความร้อนออกมานั่นแหละนะครับทำให้เหล็กเนี่ยร้อนนะครับมันก็จะใช้ควบคู่กับเตานะครับแต่ทีนี้ในคลิปต่อไปเราก็จะมาพูดในส่วนของเตานะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของหัวก่อนโดยธรรมชาติของหัวเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานในระบบที่คล้ายๆกันนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยนะครับถ้าสมมุติท่านที่จะลองหัดทำดูนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ตามร้านก่อสร้างใหญ่ๆก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับทุกอย่างก็จะสามารถถอดได้ก็คือสามารถถอดได้นะครับตอนนี้ก็ถอดได้เหมือนกันก็คือทุกอย่างจะถอดได้หมดมันก็คือมันเป็นส่วนประกอบของรับท่อประปานั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อลดตัวนี้ก็เป็นฝาปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อต่อสั้นนะครับก็คือมีเกลือสองข้างมันก็จะมีขายสำเร็จในร้านอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ก่อสร้างใหญ่ๆมันก็จะมีลักษณะนี้ก็ซื้อลักษณะนี้มานะครับทีนี้บางท่านที่ดูใน YouTube ก็จะเห็นในส่วนของลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มาต่อตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาต่อก็คือต่อท่อนนี้เข้ามานะครับตัวเนี้ยนะครับผมเชื่อมไอ้ตัวลูกปืนนี่ใส่เข้าไปนะครับด้วยความคิดว่ากลัวไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสึกหรอเร็วก็เลยเพิ่มเจ้าตัวเนี้ยให้มันหนาขึ้นใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเพิ่มให้มันหนาขึ้นเสร็จแล้วเนี้ยมันใช้งานไม่ได้นะครับปรากฏว่าการปรับเปลวเนี้ยปรับไม่ได้นะครับปรับไม่ได้คือก็เลยต้องกลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่เดิมๆของมันก็คือเป็นสั้นๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกลวยนะครับลักษณะของกลวยตัวนี้จะเป็นกลวยนะครับกลวยเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะของการลดขนาดลงนะครับลดขนาดลงถ้าสมมติเราจะใช้เป็นท่อดับเพลิงก็ได้นะครับเรามาเชื่อมเอานะครับถ้าสมมติเราไม่ต้องการพึ่งลงกลึงนะครับก็คือถ้าสมมติเป็นท่อดับเพลิงเนี่ยนะครับเป็นท่อแรงดันเนี่ยมันจะไม่มีบ่าตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆสโลปเข้าเป็นลักษณะของกลวยนะครับตัวนั้นก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับแต่ลักษณะอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ในลักษณะการทำของผมเนี่ยผมจะทำลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะมีตัวควบคุมอากาศเข้าอย่างนี้นะครับก็คือหมุนเปิดอย่างนี้นะครับก็ด้านในก็จะเป็นถ้าเรามองเข้าไปด้านในตัวนี้ผมไม่ได้ถอดนะครับตัวนี้ถ้าเรามองเข้าไปด้านในก็จะมีแกนนะครับก็จะมีแกนซึ่งแปลนเป็นแกนที่เรียกอย่างนึงว่านมหนูนะครับเป็นแกนนมหนูไอ้ตัวนมหนูเนี่ยมันก็จะยาวเข้ามาถึงตรงนี้นะครับก็คือมันจะมาปล่อยแก๊สที่ประมาณนี้นะครับมันจะมาปล่อยแก๊สที่ตรงนี้นมหนูจะยาวเข้ามานะครับนมหนูยาวเข้ามาแล้วก็มาปล่อยแก๊สที่ประมาณนี้นะครับทีนี้การปล่อยแก๊สในลักษณะที่หัวกลวยนะครับการปล่อยแก๊สในลักษณะหัวกลวยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแรงดันลมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแรงดันลมแรงดันลมก็คือพอถ้าสมมติลองดูเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราดูเจ้าตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวหัวนมหนูเนี่ยมันจะมาปล่อยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจะมาปล่อยแก๊สอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือปล่อยในช่วงนี้
พอมันปล่อยลักษณะปล่อยแก๊สลักษณะนี้ใช่ไหมครับมันก็จะพุ่งเข้าไปในลำกล้องไอ้ตัวนี้นะครับพอพุ่งเข้าไปในลำกล้องในจังหวะที่มันมีแรงดันผ่านไปลักษณะอย่างนี้อีกฝั่งนึงมันก็จะเกิดแรงดูดใช่ไหมอีกฝั่งมันก็จะเกิดแรงดูดขณะที่แรงดันแก๊สปล่อยจากจุดนี้พุ่งมาด้านข้างก็จะเกิดแรงดูดมันก็จะดูดออกซิเจนเข้ามาเติมแก๊สที่พุ่งออกมานะครับก็จะเอาแก๊สออกมากับออกซิเจนผสมกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมาพ่นออกที่ปลายนะครับเมื่อมีการจุดเมื่อมีการเผาไหม้นะครับในลักษณะของการผสมกันระหว่างแก๊สกับออกซิเจนที่สมดุลนะครับที่สมดุลมันก็จะเกิดเปลวออกมานะครับมันก็จะเกิดเปลวออกมาทีนี้จะตัวบังเอิญว่าพอเปลวมันออกเนี่ยนะครับพอเปลวมันออกแล้วทีนี้พอผมปรับไอ้ตัวนี้สุดนะครับปรากฏว่ามันยังจูนพอผมปรับไอ้อากาศตัวเนี้ยให้สุดนะครับพอปรับให้สุดปุ๊บมันก็ปรากฏว่ามันก็ยังจูนไอ้ตัวเปลวตัวนี้ไม่ได้นะครับมันก็ยังไม่สามารถจูนเปลวใส่ได้ผมก็เลยไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพราะตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะจูนเปลวใส่ได้ในระยะนี้นะครับในระยะที่เราจะใช้ก็เลยหดไอ้ตัวนี้เข้าการหดไอ้ตัวนี้เข้าก็คือให้มันเหลือแค่เฉพาะป่าตรงนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีแบบอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบตัวนี้เป็นตัวปรับอากาศใช่ไหมครับตัวปรับอากาศปรับออกซิเจนนะครับเวลาเราเปิดวาล์วใช้งานก็เปิดลักษณะนี้เปิดเสร็จแล้วก็พอจุดติดเสร็จแล้วก็เปิดออกซิเจนให้สุดนะครับมันก็จะพอไม่สมบูรณ์นะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นหน้าตาอย่างนี้ล่ะนะครับอย่างบางคลิปบางตอนก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เป็นหน้าตาอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีการเจาะนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการเจาะก็คือการใช้ลักษณะเนี้ยก็จะมาแทนไอ้ตัวนมหนูตัวเนี้ยนะครับก็คือจะมาแทนไอ้ตัวนมหนูที่อยู่ข้างในนะครับก็คือจะไม่ใช้นมหนูตัวนี้แต่จะใช้ลักษณะของเหล็กหนานะครับเหล็กหนาก็จะหนาประมาณนี้จะใช้ลักษณะนี้แทนนะครับก็คือโดยจะมีการเจาะตรงนี้นะครับจะมีการเจาะตรงนี้ให้ทะลุนะครับให้ทะลุมาเลยนะครับทะลุมาเลยเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปิดนะครับฝั่งนี้ก็ปิดแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เจาะให้เป็นนมหนูนะครับก็คือเหล็กจะตัวนี้มันจะมาขวางอยู่นะครับบางคลิปนะครับมันจะมาขวางอยู่ตรงนี้ก็คือขวางอยู่ด้านในนี่แหละแล้วก็จะมาปล่อยไอ้จะตัวแก๊สออกก็คือเจาะออกจากด้านข้างนะครับเจาะออกจากด้านข้างมันก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือจุดปล่อยแก๊สก็คือปล่อยในจุดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของแก๊สมาด้านข้างแล้วก็มาปล่อยออกข้างอย่างนี้นะครับกับมันมาด้านหลังมาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยตรงแค่นั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่แบบเนี้ยจะทำง่ายกว่านะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวควบคุมอากาศตัวควบคุมอากาศก็แค่เป็นแผ่นอะไรก็ได้แบนๆนะครับเป็นแผ่นอะไรก็ได้แบนๆนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาจะเต็มอากาศก็หมุนนะครับหมุนออกนะครับหรือบางอันนะครับบางอันก็จะใช้ลักษณะการเชื่อมหูนะครับการใช้ลักษณะการเชื่อมหูเสร็จแล้วไอ้หูตัวเนี้ยนะครับก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับให้เป็นนมหนูมานะครับให้เป็นนมหนูมาเสร็จแล้วไอ้ตัวปรับอากาศเนี่ยก็ให้เป็นเกลียวอยู่ในไอ้แกนนมหนูตัวนี้นะครับเป็นเกลียวให้อยู่ในแกนนมหนูตัวนี้ที่เป็นเกลียวๆนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวของแก๊สนะครับเป็นเกลียวของแก๊สเก่านะครับซึ่งเราถ้าสมมติว่าเราจะทำงานแบบศึกษานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อพวกวาล์วแก๊สครับก็เป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะนี้แต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบสั้นนะครับตัวนี้เป็นแบบสั้นแต่ที่ผมใช้เนี่ยไอ้ตัวเกลียวเนี่ยครับมันเป็นแบบยาวนะครับเป็นแบบยาวเสร็จแล้วมันก็จะมีในส่วนของหัวลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับหัวลักษณะนี้ทีนี้จะตัวในส่วนของหัวเนี่ยผมก็ตัดออกเลยนะครับตัดออกเสร็จแล้วก็เอาหัวจะตัวพวกหัวเชื่อมนะครับก็จะมีขายทั่วไปนะครับเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยครับตัวนี้เป็นหัวเชื่อมนะครับหัวเชื่อมแล้วมาต่อกับเกลียวนะครับมันจะไม่ค่อยชัดนะครับก็แสงไม่ค่อยพอนะครับก็คือถ้าเราดูตัวนี้จะเป็นเกลียวใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นเกลียวแต่พอมาถึงตัวนี้ปุ๊บจะเป็นหัวเชื่อมนะครับหัวสำหรับเชื่อมแก๊สนะครับก็จะมีขายทั่วไปหัวละไม่กี่บาทนะครับก็มาอะแดปต์เอานะครับแล้วในส่วนของจะตัวเกลียวตัวเนี้ยนะครับจะตัวเกลียวตัวเนี้ยเราก็ตัดหัวออกหรือไม่ก็เอาดอกสว่านเจาะขยายรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของ
การทำงานที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าตามันอาจจะเปลี่ยนนะครับหน้าตาอาจจะเปลี่ยนการทำอาจจะง่ายขึ้นยากอาจจะยากจะง่ายนะครับก็มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของไอ้เจ้าตัวหัวเผานะครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแล้วทีนี้ไอ้ตัวจุดปล่อยแก๊สเนี่ยเราก็สามารถที่จะจูนได้โดยเกลียวตัวนี้นะครับถ้าคายออกจุดปล่อยแก๊สมันก็จะหดไปทางนี้นะครับถ้าเราหมุนเข้าจุดปล่อยแก๊สมันก็จะเข้ามานะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ความห่างของจุดปล่อยแก๊สเนี่ยครับมันจะมีผลกับเปลวที่ออกมานะครับมันจะมีผลกับเปลวที่ออกมานะครับว่ามันจะให้เปลวลักษณะยังไงเราจะจูนสามารถจูนได้ไหมหรือมันจะสุดก่อนนะครับหรือมันจะสุดก่อนมันสุดก่อนในที่นี้หมายถึงเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจูนเปลวใสได้นะครับก็คือมันจะเป็นเปลวที่มันมีควันเยอะๆนะครับเหมือนถ้าเราดูถ้าเวลาเราใช้เตาแก๊สใช่ไหมครับกรณีที่หม้อก้นหม้อดำก็คือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดจากอะไรเกิดจากปริมาณของออกซิเจนที่ผสมกับแก๊สน้อยเกินไปนะครับน้อยเกินไปพอน้อยเกินไปปุ๊บมันจะทำให้เกิดเปลวเหลืองเปลวลุกแล้วมันจะมีควันพอมีควันปุ๊บแล้วทีนี้พอเปลวเหลืองปุ๊บแล้วมันจะทำให้หม้อดำนะครับมันจะไม่เป็นเปลวใสถ้าเปลวใสเนี่ยจะเปลวการเผาที่สมบูรณ์อย่างตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานคล้ายๆกันก็คือพอตัวนี้นะครับตัวนี้แก๊สมันจะปล่อยอยู่ตรงนี้นะครับมันจะปล่อยอยู่ตรงนี้ปล่อยอยู่ประมาณนี้นะครับพอปล่อยประมาณนี้ปุ๊บทีนี้ตรงนี้จะมีรูใช่ไหมมีรูตัวนี้มันจะดูดตัวนี้มีรูมันจะดูดอากาศออกซิเจนเข้าตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มันจะมาผสมกันในตรงนี้ผสมกันในนี้แล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะมีคล้ายๆใบพัดมันก็จะมีตัวนี้ก็จะมีคล้ายๆใบพัดซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะทำงานคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวกล้องเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับในส่วนถ้าเรามองในถึงตรงนี้เห็นไหมครับมันจะก็คือจุดปล่อยแก๊สของมันตัวนี้เป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับทีนี้จุดปล่อยแก๊สก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดปล่อยแก๊สมันจะอยู่ก่อนที่จะถึงรูขยายตรงนี้นะครับเมื่อเราประกอบตัวนี้เข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นกลวงๆนะครับเป็นกลวงๆก็คือเป็นท่อนำแก๊สมาปกตินะครับเมื่อเราขยับหมุนเข้าไปปุ๊บเมื่อเราประกอบและทีนี้ตัวนี้มันก็จะสามารถถอดได้อีกมันไม่ได้ถอดนานนะครับมันไม่ได้ถอดนานแล้วแต่ตัวนี้ก็จะสามารถถอดได้อีกมันไม่ได้ถอดนานนะครับตัวนี้ก็จะทายว่าถอดได้อีกแล้วในนี้มันก็จะเป็นถ้าเรามองเข้าไปเงี้ยมันก็จะเป็นแต่ตัวนี้มันจะไม่เห็นเพราะมันมืดนะครับในนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆก็จะทำเป็นลิ้นไว้ลิ้นควายไว้นะครับเพื่อที่จะทำให้เปลวแก๊สเนี่ยเปลวละอองแก๊สที่ออกมาเนี่ยมันหมุนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะกระจายนะครับเพื่อที่จะกระจายเวลาก่อนที่มันจะเผาไหม้พอมันถูกกระจายปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้การเผาไหม้เนี่ยสมบูรณ์นะครับลักษณะของการใช้เปลวก็เปลวฟ้าเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นเปลวลักษณะเดียวกันจะเปลวลักษณะเดียวกันก็คือเปลวฟ้าถ้าสมมติว่าเป็นเปลวเริ่มเหลืองเนี่ยนะครับมันจะความร้อนมันจะไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะปรับค่อยปรับแรงนะครับก็คือจะต้องเป็นสีเป็นเปลวสีนี้เหมือนเดิมครับนี่คือสีเปลวที่สมบูรณ์นะครับก็คือเปลวที่สมบูรณ์มันก็จะให้ความร้อนที่สมบูรณ์การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ให้ความร้อนที่สมบูรณ์และทีนี้การทำงานเนี่ยการเผาเหล็กเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวเผานะครับไอ้ส่วนของตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าตายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันเป็นลักษณะของการทำงานลักษณะเดียวกันก็คือปล่อยแก๊สตรงนี้นะครับพอแก๊สพุ่งออกไปมันก็จะเกิดแรงดูดเพื่อที่ดูดเอาออกซิเจนเข้ามาผสมกันระหว่างแก๊สกับออกซิเจนแล้วก็มาเผาไหม้ตรงปลายแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ของพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างนะครับหาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างก็สามารถมาทำใช้แบบง่ายๆได้เลยนะครับและที่อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงที่ใช้ควบคู่กันก็คือพวกเกวัตแรงดันนะครับเกวัตแรงดันก็จะมีในส่วนของเกวัตที่ออกมาจากถังนะครับแล้วก็เกที่เราจะปล่อยออกไปนะครับก็จะเป็น2เกนะครับก็จะเป็น2เกในลักษณะของการทำงานควบคู่กันลักษณะอย่างนี้นะครับ2ตัวนี้ชุดนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับชุดนี้ก็ไม่กี่บาทเกก็ประมาณ400กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วชุดนี้ก็ประมาณไม่น่าจะถึง3-400นี่มั้งนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สายนะครับสายถ้าเราอยู่ในที่โล่งไม่มีความร้อนเยอะก็ใช้สายปกติอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยู่ในที่โล่งที่
ที่ก็คือไม่ให้มันใกล้ความร้อนนะครับถ้ามันสามารถอยู่ห่างความร้อนก็ใช้สายครับสายแก๊สพวกนี้ปกติก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของเต่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ